มีความเห็นจากประธานสหกาหการการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นนางบประมาณ400ล้านบาทนั้นมากระตุ้นรายได้ด้วยการนําวิทยากรน,นั้นมาให้ความรู้เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่พนักง,งานโรงแรมแล้วก็ชาวบ้านที่สนใจพร้อมกับให้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทนะคะซึ่งก็เป็นการกระตุ้นรายได้ในระยะสั้นในการรับมือกับการท่องเที่ยวค่ะ ที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาก็ยังถูกปิดเงียบนะคะมีเพียงโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางไม่เกิน8แห่งค่ะที่เปิดให้บริการเพื่อรองรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากที่พักที่มีอยู่กว่า14,000ห้อง ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลน,นั้นนำงบประมาณ400ล้านบาทมากระตุน้นรายได้ด้วยการนำวิทยากร,รม,มาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่พนักง,งานโรงแรมที่กำลังประสบปัญหาการว่างงานตัวแทนรัฐวิสาหกิจชุมชนธุรกิจโฮมสเตย์และชาวบ้านที่สนใจพร้อมกับให้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาท1-2วัน ถือว่าเป็นการกระตุ้นรายได้ระยะสั้นค่ะในการรับมือการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าบ้านเมืองสงบประชาชนรักการให้บริการเป็นรองเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางเจ้าของธุรกิจเองก,ก็ผมมีความมั่นใจว่าคงไม่มีงินที่จะมาจ่ายให้กับพนักงานได้มากนักกันะครับก็มองว่าถ้าในแนวคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการ เปิดอบรมไม่ว่าทุกสาขาอาชีพเลยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยให้มีการมาอบรมโดยให้ค่าตอบแทนวันละ300กี่ร้อยก็ว่ากันไปหมายความว่าให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัว เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีการให้พนักงานโรงแรมสมัครใจเขียนใบาลาออกเพื่อขอรับเงินประกันการว่างงานจากประกันสังคมแต่สําหรับจังหวัดพังงาผู้ประกอบการก็ขอให้วิธีการดังกล่าวนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะ